วันนี้เราก็มาเก็บดอกสะเดาถวายอีกเหมือนเดิมนี่ก็มีไม่เยอะค่ะแค่วันนี้แกเก็บไปแค่พอได้กินเฉยๆก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ถ้าอยากจะลงปลูกกันช่วงนี้ก็ต้องมีการดูแลเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าช่วงที่เป็นต้นกล้าที่ยังอายุน้อยอยู่ก็ไม่สามารถที่จะปลูกแล้วทิ้งฝากเทวดาเลี้ยงได้เลยช่วงนี้ก็ต้องเลี้ยงเองกันไปก่อนแต่สามารถปลูกได้ลงปลูกได้ก็คือมีการรดน้ำบ้างเพื่อดูแลให้ต้นกล้ายังติดในช่วงนี้แต่ถ้าปลูกแล้วทิ้งเลยก็ไม่แนะนำให้ปลูกเพราะจะเป็นการลงทุนที่สูญเงินลงทุนสามารถปลูกได้ไม่ได้ออกดอกทั้งปีค่ะตอบกันอีกทีเพราะมีถามกันเข้ามาเยอะมากว่าดอกทั้งปีไหมสะเดาที่ดอกทั้งปีไม่มีนะคะอันนี้ก็เก็บก่อนฤดูแค่ประมาณ 3-4 เดือนนี้เราก็มีรายได้กันเยอะแล้วถ้าเราปลูกเยอะเพราะสะเดาเป็นไม้ยืนต้นพุ่มใหญ่ถ้าผลผลิตก็ออกถ้าออกเรื่อยๆก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในช่วงนี้